อยู่ได้แล้วเด็กโง่จะร้องอีกแค่ไหนกันฮะนี่ว่าชื่อพี่เลิกร้องได้แล้วนะเป็นอะไรไปเหรอนั่งก่อนนะพี่บอกพี่เขาว่าอย่าร้องไห้เลยนะพี่นี่ฟังนะว่าชื่อจะร้องไปก็เท่านั้นนะแกทำผิดนะแต่ที่สำคัญก็คือแกรู้ตัวแล้วว่าแกทำผิดนะว่าชื่อแกอยากจะแก้ไขมันใช่ไหมพี่นั่นแหละที่หนูไม่เข้าใจหนูจะแก้ไขมันได้ยังไงกันน่ะบอกมาหน่อยสิพี่หนูเนี่ยทำผิดเองมันก็เลยทำให้สาธิตเสียใจที่สุดเลยพี่เชื่อหนูนะหนูไม่อยากจะทำให้เขาเจ็บเลยไม่เลยสักนิดเดียวเขาเป็นคนดีมากเลยนะพี่เขาเป็นคนดีเป็นสามีที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีด้วยเพราะความผิดของหนูหนูก็เลยเสียเขาไปตลอดกาลเพราะความผิดหนูเองอะพี่คะเขาจะไม่มีทางเชื่อใจหนูอีกแล้วไม่มีทางนี่ว่าชูฟังนะอย่าพูดแบบนั้นคนที่เจ็บน่ะก็คือคนที่เรารักที่สุดสาธิตรักแกมากเลยนะเขาน่ะขาดแกไม่ได้หรอกนะเวลาน่ะมันจะเยียวยาเองถ้าเขารู้ว่าแกสำนึกแล้วเขาก็จะกลับมาหาเองนั่นแหละนะแต่ว่าวาชูมันสำคัญนะที่แกต้องบอกให้เขารู้ว่าแกรู้สึกผิดนี่วาชูลองโทรไปขอโทษเขาดูสิบอกเขาว่าแกน่ะสำนึกแล้วแล้วฟังนะเรื่องคนสองคนทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะทำไมไม่ขอโทษดูหน่อยล่ะโอเคไหมคุยกับเขาบ้างสิคุยกับสาธิตลองโทรไปดูทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่เลยทุกอย่างเลยนะสาธิตขอเข้าไปหน่อยสิเอามานับเข้ามาก่อนสิมานั่งก่อนสิสถิตฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยฉันไม่รู้ว่าฉันมีสิทธิ์จะพูดเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรกับนายแต่ว่าสาธิตฉันจะบอกนายในฐานะเพื่อนลองคุยกับวาชูดูสิถ้าคนหนึ่งที่เป็นคนหัวดื้อจะต้องมีอีกฝ่ายที่เป็นผู้ใหญ่ไม่อย่างนั้นได้เลิกกันแน่นอนเลยถ้าคนหนึ่งทำผิดอีกคนหนึ่งก็ต้องคอยด้วยสติขออีกฝ่ายไม่ใช่หรือไงต้องอธิบายให้ฟังนายรู้ว่าวาชาเป็นยังไงวาชาเจ้าอารมณ์เธอรีบด่วนตัดสินใจนายอย่าทำผิดเลยนะนายอย่าโกรธวาชาวาชาทำผิดไปแล้วนายอธิบายให้เธอฟังได้มานับฉันไม่โกรธวาชาหรอกนะแต่ว่าฉันเจ็บนะทั้งที่ฉันพยายามแต่ว่าชาไม่เข้าใจฉันเลยวันนี้สถานการณ์มันบังคับให้ฉันต้องเข้าใจตัวเองจนกว่าฉันจะเป็นปกติเหมือนเดิมก่อนฉันคงจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกับวาชาไม่ได้แล้วล่ะมานับฉันเจ็บมากฉันคงต้องใช้เวลาฝืนใจตัวเองดิฟันและสาธิตฉันเข้าใจดีฉันดีใจนะที่นายคิดจะให้โอกาสที่สองกับความสัมพันธ์ครั้งนี้โอเคฉันไปละสาธิตฉันมั่นใจว่าสิ่งที่นายตัดสินใจทำลงไปนายทำเพื่อทุกคนหุบปากไปเลยเข้าใจใช่ไหมต้องมีบางอย่างแปลกๆนะเราจะต้องเปิดโปงมันเราต้องหาหลักฐานมามัดตัวมันเราจะต้องจับตาดูมันเราต้องหาเบาะแสให้ได้ในวันนี้
เอานี่เอาไปซะนั่นนี่มันไม่พอฉันต้องการมากกว่านี้เอาไปแค่นี้ก่อนมีหนี้มากมายตอนนี้เราเป็นหนี้ฉันกลัวและฉันไม่กล้าไปไหนด้วยซ้ำนายรู้ใช่ไหมว่าคนที่เราไปกู้เงินเนี่ยอันตรายแค่ไหนมันขู่พวกเราหลายครั้งแล้วแล้วหวังว่าพวกมันจะไม่ลงมือทำร้ายเราจริงๆแล้วกันฉันเข้าใจนายนะเพื่อนแต่ฉันไม่ใช่พวกขี้กลัวเอาเงินนี่ไปก่อนแล้วอีกที่เหลือฉันจะหาให้เพิ่มนะนี่ฟังนะเจวานนายต้องรีบแต่งงานให้เร็วที่สุดเอาบริษัทของญาติเมียนายมาให้ได้เราจะได้พ้นจากปัญหานี้สักทีไม่ต้องห่วงนะฉันจัดการแน่นอนให้ฉันได้แต่งงานซะก่อนใครก็ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างโอเคแล้วนะปราบทุกอย่างโอเคแล้วล่ะเด็กๆจะแต่งงานกันแล้วนะทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามที่พวกเขาต้องการใช่ไหมล่ะใช่นะ มาแล้วเหรอมีของหลายอย่างเลยนะเนี่ยกินก่อนนะนี่อัชนาถ้าชอบอะไรเป็นพิเศษก็บอกเราได้นะจ๊ะเจวานบอกเราแล้วว่าเขาต้องการอะไรนะเวทีอะไรยังไงดอกไม้อะไรบ้างเราจะต้องใส่ชุดอะไรเขาบอกมาหมดแล้วนะแล้วก็บอกมาว่ามีอะไรพิเศษที่ต้องการไหมว่ายังไงล่ะจ๊ะไม่ค่ะแม่หนูไม่มีอะไรต้องการค่ะจะเลือกอะไรก็เลือกไปเถอะค่ะหนูไม่เป็นไรความเรียบง่ายของเธอน่ะนะที่ฉันชอบนะคอยดูนะอาชนาจะเป็นสะพายที่ดีที่สุดเลยโอ้นี่ฟังนะการแต่งงานยังไม่เสร็จเลยเหรอไม่จ้ะวินศไปเอามาเดี๋ยวก็มาแล้วล่ะโอเคจ้ะผมมาแล้วอ้าวเฮ้ยขอดูหน่อยสิว้าวฉันรู้ว่าเจวานมันบ้าเงินมากเลยนะแต่ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นหนี้เยอะขนาดนี้แต่ว่าช่างเถอะเราเนี่ยสามารถเอาเรื่องนี้มาใช้ในการเปิดโปงได้หมายความว่าไงนี่มานับอย่าลืมว่าฉันเคยเป็นใครมาก่อนฉันผ่านอะไรมาเยอะฉันทำอะไรที่เจวานเคยทำมาก่อนและฉันก็รู้ดีอยู่แล้วว่าเจวานจะทำอะไรนายก็เคยล่ะใช่แล้วมานับบางทีนายต้องหันทำอะไรผิดบ้างเพื่อที่จะสู้กับคนชั่วเราก็ต้องทำแบบนั้นล่ะเราจะชนะมันด้วยเกมของมันเองเอ๊ะสุรชนะมาทำไมอีกล่ะฉันไม่ได้มาเพื่อมาขออะไรฉันมีของจะให้และนี่การ์ดเชิญงานแต่งงานของอาชนาเราเชิญพระเจ้าเป็นรายแรกเลยแล้วก็เชิญเธอเป็นรายที่สองเราเชิญพระเจ้าเป็นรายแรกเพราะว่าพวกท่านจะมีความสุขกับการแต่งงานครั้งนี้และท่านจะทำให้ลูกสาวฉันมีความสุขหลังจากนั้นฉันเชิญเธอเป็นคนที่สองเพราะว่าเธอน่ะพยายามที่จะทำร้ายอาชนาฉันอยากจะให้เธอไปงานนี้นะไปดูว่าลูกสาวฉันเธอน่ะกำลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่วันก่อนเธอไปบ้านฉันแล้วไปสร้างความวุ่นวายต่อหน้าทุกคนเธอดูถูกอาชนาต่อหน้าปราบาด้วยไม่แน่มานับกับเธออาจจะอยากให้อาชนาได้ยกเลิกการแต่งงานแต่ว่าเธอทำไม่สำเร็จ
เธอก็เลยทำทุกวิถีทางที่จะปั่นป่วนฉันฉันพูดถูกไหมล่ะไม่ว่าเธอจะให้พรลูกสาวฉันหรือเปล่าฉันจะให้พรสะใภ้ของเธอตลอดไปนั่นแหละฉันขอตัวนะสิบสองพฤศจิกายนสุโลชนาหล่อนมาหยามฉันถึงที่เลยเหรอคอยดูก็แล้วกันฉันจะให้มานับกับชราวันนีแต่งงานกันวันนี้เลยอาฉัวนี่ลูกบอกแม่แล้วนี่แม่คะหนูอยากจะคุยด้วยหน่อยนะคะว่ามาสิแม่คะหนูจะไปจากบ้านนี้ในอีกไม่กี่วันถ้าหนูขออะไรจากแม่แม่จะให้หนูได้ไหมคะบอกมาสิต้องการอะไรให้อภัยวาชูด้วยค่ะฟังนะอาชูแม่บอกแล้วไงแม่หนูก็บอกแม่หลายครั้งแล้วนะคะวาชูน่ะสำนึกผิดแล้วนะแม่ก็รู้ดีเนี่ยวาชูก็รู้อยู่แก่ใจแม่คะแม่ให้อภัยวาชูเถอะนะนี่โปรดเลยค่ะก็ได้ถ้าลูกขอแม่จะลองคุยกับวาชูแต่แม่ไม่ให้อภัยหรอกได้ค่ะไม่ต้องให้อภัยแต่ลองไปคุยกับวาชูดูแบบนี้จะได้ไหมคะแม่แม่นะคะนี่โปรดแล้วมากันหนูวาชูนี่วาชูแม่แม่แม่หนูยอมรับนะว่าหนูผิดนะหนูพร้อมที่จะโดนรับโทษนะคะแต่ว่าแม่แม่อย่าโกรธหนูเลยนะอย่าเมินหน้าหนูแบบนี้หนูขอแล้วนะแม่คะถ้าแม่ไม่อยากมองหน้าหนูหนูจะไปจากที่นี่แต่ว่าอย่าเมินหน้าหนูแบบนี้หนูทนไม่ได้ค่ะแม่หนูทนไม่ได้หนูทนไม่ได้จริงๆหนูขอแล้วนะคะได้โปรดแม่จะพยายามทำอย่างที่เคยทำกับแกนะแต่ว่าแม่นะไม่มีทางลืมสิ่งที่แกได้ทำลงไปหรอกแกคิดอะไรวะชาการมีลูกนะคนโลกนี้ก็มีกันมากมายแกจะกลัวไปทำไมสิทธิอิสรภาพของแกน่ะคิดถึงแต่ตัวเองทำไมแกถึงไม่คิดถึงลูกของแกเลยนะลูกแกน่ะผิดอะไรเหรอแกถึงได้ฆ่าเขาตั้งแต่ที่เขายังไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยไม่วะชูไ
แกทำแม่เสียใจมากแม่แกทำแม่เสียใจจริงๆแม่คะแม่ให้อภัยวาชูด้วยนะนะคะแม่คะบอกแล้วไงว่าวาชูน่ะสำนึกผิดแล้ววาชูน่ะรู้ว่าตัวเองทำผิดแม่คะให้อภัยวาชูด้วยนะคะขอร้องละแม่คะให้อภัยหนูด้วยนะแม่หนูขอละให้อภัยหนูหน่อยนะหนูต้องการแม่นะแม่ขอละบาบูอีกไม่กี่วันเงิน2 ล้านฉันจะหาแบบรวดเร็วได้ยังไงกันขอละให้เวลาฉันหน่อยฉันจะคืนเงินแน่นอนนี่แต่ว่ามันอยากจะฆ่าเราว่าไงมีข่าวร้ายอะไรมาบอกอีกไม่ใช่ข่าวร้ายหรอกเนอะบาบูตายแล้วเหรอไม่ฉันหาเงินได้แล้วฉันได้มาจากตลาดมืดมันมีธุรกิจมืดมันชื่อชริดามันอยู่ที่มาหิมฉันคุยกับคนของมันแล้วเราไปขอยืมเงินมันได้แล้วเราจะคืนเงินมันยังไงไม่ต้องห่วงหรอกนะเราต้องกำจัดบาบูก่อนนะฉันจะเอาเบอร์โทรให้นายนายต้องไปเจอคนที่จะเอาเงินให้เราก่อนก็ใช่นะบาบูเพิ่งโทรมามันไล่ตามฉันเอางี้เอาเบอร์มันมาฉันจะไปหาเองคุณชริดาผมเจวานรานีสุเครตบอกผมว่าฉันรู้นะเพื่อนนักพนันสินะมันโทรมาบอกฉันแล้วได้ยินว่านาย2 คนเนี่ยไปพนันกันมาแล้วก็แพ้พนัน ไม่มีเงินขึ้นบาบูสินะคือว่าเราไม่รู้ตัวช่างมันเถอะช่างมันบอกมาว่าต้องการอะไรจากฉันคือว่าคุณชริดาผมต้องการเงิน2 ล้านโอ้ยเงินเยอะขนาดนั้นต้องมีการันตีนายมีอะไรผมรับปากรับปากกันเหรอขอยืมกัน2 ล้านแล้วจะเอาคำพูดนายไปทำอะไรได้แล้วผมมาด้วยความหวังไม่เป็นไรงั้นผมไปละเดี๋ยวก็ได้ฉันให้นายก็ได้แล้วนายไม่ต้องคืนด้วยหมายความว่าไงนายก็ไม่ต้องคืนเงินไงแต่นายต้องทำอะไรเพื่อแลกเปลี่ยนแล้วทำอะไรนายทำงานที่ DNS Automobile ใช่ไหมใช่ฉันมีธุรกิจมืดนะเรานำเข้าส่งออกของตลาดมืดนายก็ต้องให้สินค้าของเราไปทุกเก็บที่โรงงานของนายถ้านายทำได้ก็เอาเงินแล้วก็ไปได้เลยแต่ว่าทำไม่ได้ก็แล้วแต่นะเห็นไหมปากกาบอกแล้วว่ามันไม่เก่งพอที่จะยืมเงิน2 ล้านหรอกนะโอเคฉันเข้าใจแล้วทำไม่ได้สินะงั้นก็ไปเถอะฉันจะทำแน่ใจนะแน่ใจสิปากกาแปลวมาแปลวมาแปลวไปนี่เลย2 ล้านของนายเอาไปซะขอบคุณนี่ฟังนะรับปากแล้วก็จำเอาไว้ด้วยรับปากต้องทำให้ได้นะไม่อย่างนั้นคนจะพูดว่านักพนันที่ชื่อเจวานรานเน่โดนยิงตายฮะโอเคชริดาขอบใจนายมากเลยว่าอย่างไรนะอาจิตตอนเราเคยทำงานด้วยกันนายเคยช่วยฉันตั้งหลายครั้งอาจิตฉันทำทุกอย่างทำได้เพื่อนายอยู่แล้วทุกอย่างเลยทำได้อยู่แล้วฉันไปก่อนละ